รื่องงานแล้วก็ไปถ่ายหนังสือค่ะเพราะฉะนั้นผิวเราไม่ค่อยชอบที่จะให้มันขาวมากเราก็เลยต้องอาบแดดเพื่อช่วยให้ผิวสมดุลกันค่ะผิวก็เลยค่อนข้างที่จะแทนเทียมเป็นหนึ่งค่ะผลงานตอนนี้ที่ต่างประเทศมีอะไรบ้างก็จะมีแมกกาซีนนะคะแล้วก็มีแคสติ้งหนังนะคะส่วนใหญ่อยู่ที่นู่นฮอตขนาดไหนคะสาวไทยของเราฮอตขนาดไหนคะเอาเป็นว่าใครเดินใกล้ๆก็ร้อนนะคะอเมริกาค่ะตอนนี้เดินทางหลายที่มากเพราะว่าเวลามีแคสก็มีไปแบบบราซิลไปยุโรปด้วยอเมริกาด้วยยุโรปด้วยค่ะนี่จะไปโคลินเดินถาวรด้วยก็ไม่ถาวรนะคะจริงๆก็คิดถึงไทยค่ะก็อยากจะกลับมาทํางานทําหนังที่เมืองไทยค่ะเพราะว่ากลัวว่าห่างไปปุ๊บแล้วเดี๋ยวคนลืมเลยจําไม่ได้เลยว่ามีคือใครค่ะแล้วงานหนังของต่างประเทศตอนนี้มีเรื่องไหนที่ถ่ายทําอยู่หนังของต่างประเทศนะคะตอนนี้ก็มีได้คุยกับโปรดิวเซอร์ที่จะมาอยากทําหนังเมืองไทยแล้วก็อยากมาร่วมทุนกับคนไทยตอนนี้คือเขาเกรงว่าจะลงทุนฝ่ายเดียวก็จะไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามหาใช่หาร่วมทุนด้วยอะค่ะหลังจากจอทีวีไทยเราไปประมาณกี่ปีประมาณปีครึ่งเต็มอะค่ะหายไปเลยค่ะก็คือไปเรียนด้วยแล้วก็ไปทำงานที่ต่างประเทศด้วยเรียนเกี่ยวกับอะไรเลยก็เรียนเกี่ยวกับอันแรกก็คือเรียนภาษาแล้วก็เรียนทางด้านโปรดิวเซอร์ทำหนังก็คือคิดว่าจะหันตัวไปอยู่เบื้องหลังอะไรยังไงด้วยหรือเปล่าก็ไม่อยากจะหันตัวไปทั้งตัวนะคะอยากจะหันครึ่งนึงแล้วก็อยู่เบื้องหน้าครึ่งนึงอะไรประมาณนี้ค่ะผลงานในไทยล่ะคะตอนนี้เราจะมีอะไรให้ได้เห็นบ้างผลงานในไทยเหรอคะตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าหมีก็เพิ่งกลับมาเมื่อเดือนที่แล้วตอนแรกแพลนว่าจะเดินทางกลางเดือนนี้แต่เผอิญว่ามีคิวให้เลื่อนก็เลยต้องเดินทางประมาณวันที่1นะคะแต่ว่าจะกลับมาอีกค่ะงานไปแล้วขอบคุณใจมากเป็นไงบ้างฮอตขนาดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติค่ะจริงๆแล้วสเปคว่าหมีจริงก็ได้ทั้งคนไทยและต่างชาตินะคะแต่ส่วนใหญ่ที่กล้าจีบก็คือจะเป็นชาวต่างชาติและอย่างนึงคนไทยไม่ค่อยกล้าจีบว่าหมีเพราะชอบคิดว่าว่าหมีแบบดูจากรูปลักษณ์ภายนอกก็ดูเหมือนแรงๆดุด้วยใช่ดุๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติมากกว่าแล้วมีหรือยังคะมีที่นี่คนไหนมาวินไหมคะก็มีบ้างค่ะมีแล้วตอนนี้ดูๆกันอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะเอาออกสื่อเลยค่ะเป็นในวงการหนังหรือว่าตัวทั่วไปเป็นบิสเนสแมนนะคะไม่ใช่คนที่ทำเกี่ยวกับในวงการภาพยนตร์ค่ะตอนเขามาจีบเราเขารู้ไหมว่าเราเป็นซุปเปอร์สตาร์เลยนะเขาไม่รู้หรอกค่ะจะมารู้ก็ตอนที่แอดเราเฟซบุ๊กนี่แหละค่ะเป็นคนชาวยังไม่บอกชาวได้ไหมคะมีหลายชาติผสมกันนะคะตัวไม่แน่นมั่นใจอะค่ะเดี๋ยวต้องเจอกันที่นู่นหรือว่าเจอที่นี่เจอที่ต่างประเทศค่ะไม่ได้เจอที่เมืองไทยหวานขนาดไหนคะตอนนี้เหรอคะก็ค่อนข้างมีความสุขอะค่ะเพราะว่าก็ได้เดินทางไปหลายๆที่ด้วยกันบ่อยค่ะเริ่มคุยกันนานแล้วหรือยังเริ่มคุยกันนานแล้วหรือยังประมาณได้เกือบปีแล้วค่ะอายุเมืองไทยบ้างยังไม่ค่อยอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้ามาก็มาแค่ 2-3 วันแล้วก็เดินทางกลับเพราะว่าเขาต้องทำงานหลายที่เดินทางไปหลายประเทศค่ะอายุล่ะฮะแก่กว่าหรือว่าเด็กกว่าชอบเด็กๆสิคะคือเราเด็กกว่าเขาสิคะไม่ใช่เขาเด็กกว่าห่างกันประมาณ5ปีค่ะเด็กน้อยเล็กค่ะเขาชมสาวไทยว่ายังไงบ้างพอเจอมัมมี่บอกว่าฮอตแอนด์สไปซี่แล้วก็เบอร์รี่ยัมมี่มากๆแซ่บแล้วรสชาติต้มยำกุ้งเลยประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวก็จะซื้อให้แต่งงานเลยไหมสำหรับคนนี้อะไรเงี้ยตอนนี้นะคะยังไม่ได้ดูถึงขั้นตอนนั้นนะคะคือตอนนี้เราศึกษาเขาเรื่อยๆเพราะเราบอกเขาว่าสำหรับเราแล้วเราค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าของเขาค่อนข้างจะรีบค่ะปีนึงเนี่ยค่ะบางทีเขาตัดสินใจว่าเขาอยากแต่งอยากมีชีวิตแล้วก็อยากมีลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โหไว้ก่อนนะเรายังไม่พร้อมอะไรประมาณนั้นนะคะมัมมี่ขอถามเป็นนักธุรกิจนี่เป็นธุรกิจกับอะไรพอจะบอกได้ไหมมีแฟคทอรี่เป็นของตัวเองอะค่ะเกี่ยวกับอะไรโรงงานโรงงานอะไรโรงงานอะไรเหรอคะก็เป็นโรงงานเกี่ยวกับทำ